เรามาดูผลของการใช้เจลล็อกลิปกันเลยนะคะเอาล็อกลิปได้จริงนะจะต้องไม่ติดนะคะแมสออกมาที่ลองใส่ให้ดูเลยนะคะรีวิวแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพของเจลล็อกลิปชื่อดังใน TikTok นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองจ้านะคะที่เขาเคลมเลยค่ะว่าสามารถล็อกลิปให้อยู่ทนอยู่นานทั้งวันและที่สำคัญไม่ติดแมสอีกด้วยผลของการใช้จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยนี่แหละค่ะก็คือหน้าตาของเขานะคะพี่บิดออกมาเตรียมไว้แล้วเพราะว่าตอนแรกพี่นั่งบิดอยู่ตั้งนานแล้วบิดไม่ออกนะคะเพิ่งจะออกมาลักษณะเขาจะเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นกึ่งนะคะครีมขาวๆแบบนี้ไม่ได้เป็นเจลซะทีเดียวนะคะซึ่งพี่ได้ทาลิปสติกไปแล้วนะคะของเป็นของพริพาราซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างติดทนอยู่แล้วด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูแต่ว่าก็คือเวลาทำใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันจะยังมีตัวที่เป็นลิปนะคะที่ติดค้างอยู่ด้านบนอยู่ถ้าเอาทิชชู่ซับเนี่ยจะหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่าผลการใช้จะเป็นอย่างไรก็คือบิดออกมาประมาณนึงนะคะแล้วก็ทาไปเลยเนาะมีลักษณะเป็นกึ่งเป็นมีความเป็นครีมพีนะคะนิดนึงเนาะแล้วก็บิดเพิ่มอีกนะคะโอเคประมาณนี้ความรู้สึกมันก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบๆนะคะมันเคลือบๆอยู่ที่บนริมฝีปากบนนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองนะคะใส่แมสกันดูว่าจะสามารถล็อกลิปได้หรือเปล่าเอาละจ้าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะพี่ลงทุนมากเลยใช้แมสนะคะของ Happy Sunday ของน้อง Ice Party เลยนะคะแล้วก็ลักษณะด้านในเนี่ยเป็นสีขาวจะได้เห็นกันว่าถ้าเขาล็อกลิปได้จริงนะจะต้องไม่ติดนะคะแมสออกมาเดี๋ยวพี่ลองใส่ให้ดูเลยนะคะโอเคนี่จ้ะผลของการใช้ไม่ติดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ติดเลยอ่ะคือสามารถล็อกลิปได้อยู่ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยพี่นะทิ้งเวลาไว้ไม่ถึงประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะก็ถือว่าเห็นไหมแทบจะไม่ติดลิปนะคะไม่ติดออกมาจากแมสเลยก็ถือว่าเป็นเจลล็อกลิปที่ดีนะคะตามคำเริ่มลือจริงๆนะคะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าใช้ผ่านไปนานๆจะทำให้ปากล็อกอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เท่าที่พี่ใช้เนี่ยก็ปกติดีนะคะไม่รู้สึกว่าทำให้ปากล็อกใดๆแต่จะรู้สึกหนักปากนิดหน่อยนะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะในราคานะคะหลักแค่หลักสิบเท่านั้นเองรู้สึกพี่ซื้อมาไม่ถึงร้อยนะคะลองไปหาใน Shopee ดูยี่ห้อนี้สรุปแล้วเจลล็อกลิปตัวนี้ใช้ได้ผลไหมสำหรับพี่ใช้ได้ผลจริงๆนะคะสรุปเป็นรีวิวที่สั้นแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งเซลล์ล็อกลิปตัวนี้นะคะพี่ใช้นะคะโอเคเลยให้คะแนน10เต็ม10นะคะด้วยราคาขนาดนี้แล้วก็ช่วยล็อกลิปไม่ให้ติดแมสจริงๆนะคะใช้ได้ผลจริงๆก็ลองไปหาทดลองมาใช้ดูกันเลยค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่าเป็นในเรื่องของสภาพนะคะริมฝีปากของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับลิปที่เราใช้ด้วยนะคะถ้ายิ่งใช้ลิปในรูปแบบของทินที่เป็นรูปแบบที่สเตนที่ติดแน่นมากๆเนี่ยก็จะช่วยล็อกลิปให้อยู่ได้นานมากขึ้นก็เหมาะกับช่วงโควิดแบบนี้ที่เรายังจำเป็นต้องใส่แมสกันอยู่นะคะแล้วก็กลับจากการนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของพี่ค่ะชื่อ40ยังแจ๋วนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเดียวกันสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากด Subscribe ให้กำลังใจพี่นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดปุ่มนี้เลยจ้ากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นตรงพบกันค่ะแล้วก็ปีหน้านะคะจะลงให้มากขึ้นนะคะในวันธรรมดาด้วยจ้า